ชมและที่ผมต้องรีบแจ้งเลยเมื่อวานนี้ก็ได้ทราบว่ามีชลบุรีที่จะไปแห่พรุ่งนี้ไม่ใช่กราบขออภัยกำหนดการทีแรกมันมาอย่างนั้นตกลงวันพรุ่งนี้ที่จะไปแห่เป็นจังหวัดระยองนะครับระยองจังหวัดเดียวค่ะขบวนแห่พรรคก้าวไกลขอบคุณประชาชนนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่บ่าย3ค่ะเริ่มขบวนรถแห่ที่ร้านซิตี้คอฟฟี่ไปตามถนนสุขุมวิทจนถึงแยกโรงแรมคามิโอตลาดสาโรจน์กลับรถโฮมโปรแล้วก็มาจอดปราศัยหน้าห้างแพชชั่นช้อปปิ้งเดสติเนชันค่ะอ้าวเป็นนั้นว่าไม่มีระยองนะขอไปไม่มีชลบุรีระยองจังหวัดเดียวค่ะผมต้องรีบแก้ให้เดี๋ยวก้าวไกลเข้ามาด่าไม่ได้แต่เติมกำหนดมันเป็นอย่างนั้นเพราะชลบุรีเห็นคุณโลมยังไปโวยวายอยู่เลยเนี่ยไอ้เรื่องนับคะแนนอะไรเนี่ยใช่หน่วยเลือกตั้งมันดูจะยังไม่จบนะรังสิมันต์โรมเนี่ยใช่ค่ะคุณโรมนะคะเมื่อวานนี้ไปกับคุณนิชนันท์ วังคหะผู้สมัครสสชลบุรีเขต10ที่สัตหีบไปที่หน่วยนับคะแนนรวมของอำเภอสัตหีบอะค่ะเพราะว่ามันมีประเด็นคือมีคนทักมานะคะทั้งจากคนที่โหวตพรรคก้าวไกลและสื่อมวลชนว่า1คือล่าช้า2คือบัตรรวมอะแล้วมันไม่ตรงกับผู้มาใช้สิทธิ์แล้วปรากฏว่ามันก็มีเรื่องการเก็บบัตรเลือกตั้งด้วยอะค่ะว่าย้ายไปเก็บอีกจุดหนึ่งตอนแรกทางเจ้าหน้าที่บอกมีคนอยู่1คนแต่ไปดูวงจรปิดอ้าวไม่ได้มีคนอยู่1คนมีใครก็ไม่รู้มายืนอยู่อีก1คนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องตามกันดูแต่เข้าใจว่าคุณพิธาซึ่งประกาศเมื่อวานนี้ในที่ประชุมปิดลับนะจากนี้จะเป็นการเดินสายจังหวัดที่ผมเดาเองอาจจะเป็นจังหวัดสีส้มก่อนที่ทั้งจังหวัดนะอย่างนนทบุรีก็ใช่กทมนี่ก็เกือบใช่แล้วก็จะมีเดี๋ยวก็จะมีปทุมไหมเดี๋ยวมีภูเก็ตมีแน่ใช่ถ้าผมเดานะจังหวัดที่ยกจังหวัดอ่ะ9จังหวัดอ่ะผมเดาอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้อันนี้ไประยองเพราะว่าไปสัมมนาที่ชลบุรีด้วยนะคะแล้วพรุ่งนี้ระยองบอกกำหนดการเรียบร้อยนะอย่าว่ากันนะและเราก็จะปิดท้ายนะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ที่พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทศรีราชาชลบุรีก้าวไกลเขาจัดประชุมว่าที่สสได้รับเลือกรวมถึงผู้สมัครที่ไม่ได้รับเลือกรวม500คนไปรวมตัวกันแต่ประชุมกันภายในไม่ยอมให้สื่อเข้าไปแต่มีรายงานว่าคุณพิธาหัวหน้าพรรคขอบคุณทุกคนที่มีส่วนในความสำเร็จในการเลือกตั้งแล้วก็ไล่เรียงย้อนไปดูเป้าหมายสิที่ได้ประกาศเอาไว้1ต้องได้คะแนนมากกว่า 6.3 ซึ่งปรากฏว่าได้เกิน14ล้าน2ต้องได้สสมากกว่าพรรคอนาคตใหม่โอ้ยมากกว่าเยอะเลยเกือบเท่าตัว3ต้องได้สสแบบแบ่งเขตในทุกภูมิภาคของประเทศไทยได้แม้กระทั่งภาคใต้ก็คือได้ที่ภูเก็ตยกจังหวัดเพราะฉะนั้นคุณพิธาระบุว่าทำได้ทะลุเป้าขณะเดียวกันได้มา152ที่นั่งแม้ในหลายจังหวัดไม่ชนะแต่ว่าได้คะแนนบัญชีรายชื่อมาเป็นอันดับ1ชนะบ้านใหญ่หรือว่าพรรคประจำภูมิภาคประจำจังหวัดนั้นๆได้14ล้านเสียงกลายเป็นพรรคที่ประชาชนไว้วางใจมากที่สุดและสิ่งที่ได้กำชับโดยคุณพิธากับบรรดาผู้ว่าที่สสและผู้สมัครที่ได้รับเลือกก็ตามทีก็คือนี่คือโอกาสที่แท้จริงในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเป็นจังหวะประวัติศาสตร์ความคิดอุดมการณ์แบบพรรคก้าวไกลกลายเป็นความคิดกระแสหลักของสังคมพรรคเราโตขึ้นเรื่อยๆแต่เราต้องทำตัวให้เล็กลงเรื่อยๆหลังจากนี้ให้ทุกคนออกไปขอบคุณประชาชนและเริ่มทำงานได้เลยทันทีที่สำคัญคุณพิธาแหล่งข่าวบอกได้กำชับกับบรรดา500สมาชิกว่าห้ามทำตัวกลางห้ามเจ้ายศเจ้าอย่างท่องจำประโยคเหล่านี้ไว้ให้ดีๆใหญ่กว่าเราคือพรรคใหญ่กว่าพรรคคือความคาดหวังของประชาชนแล้วก็ถูกทดสอบเมื่อวานที่เป็นวันแรกหลังจากนี้จะใช้เวลาเดินสายไปพบสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าไทยกลุ่มแรงงานกลุ่มวิชาชีพต่างๆไปร่วมงานพรายและไปเดินขอบคุณประชาชนให้มากที่สุดในฐานะว่าที่นายกส่วนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลก็บอกกับทั้ง500คนนะคะว่าขอให้รอติดตามการแถลงวันที่22ก็คือวันครบรอบรัฐประหารปี57ขณะที่เมื่อวานความเคลื่อนไหวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็ยังเข้าทำงานตามปกติที่ทำเนียบตั้งแต่ 9:12 น.โดยไม่มีวาระงานอะไรทั้งสิ้น